พ่อลินจ๋าตอนนี้หนูสบายดีงานที่พ่อฝากมาหนูติดตามไม่ละสายตาเลยพ่อลินสบายใจได้เลยนะจ๊ะการประกวดความสามารถประจำเขตพวกมันก็ได้แค่ที่4แพ้ที่1พูดภาษาอังกฤษได้เก่งกว่าก็แน่ล่ะไปประกวดหาตัวแทน AEC ดันเอาเฉยไปร้องก็คงจะได้แหละแต่งานนี้หนูมีส่วนร่วมแล้วจ๊ะพ่อจ๋าทำอะไรอยู่คะคุณแองเจลิก้าส่งอีเมลค่ะโอ๊ยส่งอีเมลเหมือนละครไทยเลยนะคะเนี่ยเหมือนละครไทยไงคะก็พิมพ์ไปพูดไปไงคะกลัวคนทางบ้านไม่รู้ว่าเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แหมแองจี้เป็นลูกครึ่งนี่คะภาษาไทยแองจี้ก็ไม่ค่อยถนัดก็ต้องสะกดไปพูดไปอย่างนี้ละค่ะแล้วตกลงเขียนหาใครคะหาพอลี่หาแฟนหาเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนเพื่อนอืมแองเจลิก้าค่ะคะดมกาวหรือเปล่าคะไม่ได้ดมค่ะไม่ได้ดมดูงงงนะคะค่ะค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะเขียนหาใครก็ช่างเถอะค่ะคือครูเห็นว่าครูแองจี้อ่ะเพิ่งจะย้ายมาอยู่ก็คงจะคิดถึงทางบ้านแล้วก็เหงาเป็นธรรมดาจะว่าไปก็คิดถึงคุณพ่อครูเหมือนกันนะคะเนี่ยคุณพ่อครูบุษบาเป็นอะไรล่ะคะก็คุณพ่อครูเนี่ยท่านเสียไปแล้วแล้วก็ฝากฝังโรงเรียนนี้เอาไว้นี่ขนาดอยู่ในโรงเรียนของพ่อนะคะยังอดคิดถึงแกไม่ได้เลยแล้วคุณพ่อครูบุษบาเป็นอะไรเสียหรอคะไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่พวกคนใจร้ายดราม่าใช่นะคะอันนี้ดีกว่าค่ะเรื่องนี้ดีกว่าคุณครูเนี่ยมีเรื่องอยากจะขอความช่วยเหลือจากครูแองเจลิก้าสักนิดนึงอุ๊ยตายแล้วครูบุษบาค่ะแองจี้ไม่ใช่หมอผีนะคะจะให้แม่ปลุกคุณพ่อคุณขึ้นมาอย่างเงี้ยแองจี้ทำไม่ได้นะคะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะฟังก่อนค่ะอ้าวเหรอคะขอโทษค่ะคืออย่างนี้ค่ะจากที่เราไปประกวดที่เขตกันมาค่ะยังไม่เข็ดอีกเหรอแองเจลิก้าพูดกับใครคะแมงหวีค่ะต่อเมาแน่ๆว่ะคุยกับนางวีค่ะต่อนะคะคือเรื่องมีอยู่ว่างี้ค่ะที่เราไปประกวดแล้วเราได้ที่4กันมาค่ะครูก็เลยเล็งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษค่ะว่าถ้าเพลงฉ่อยเราเนี่ยมีภาษาอังกฤษเข้าไปประยุกต์ด้วยเนี่ยคงจะดีไม่น้อยเราอาจจะได้ที่1ก็เป็นได้คราวนี้คุณครูก็เลยอยากจะรบกวนคุณครูแองเจลิก้าสักนิดนึงให้ช่วยติวเข้มภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆหน่อยอะค่ะขอแบบเข้มข้นเลยนะคะเอาแบบคลักๆเลยอะค่ะได้ค่ะไม่มีปัญหาสบายใจได้แองจี้จะติวให้แบบคนคลักเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะงั้นก็หมดธุระแล้วเดี๋ยวครูไปเลยนะคะได้ค่ะจะคิดเหรอว่าฉันจะสอนพูดเด็กมันดีๆอ่ะฉันจะสอนให้มีบัตรทุกคนเลยว่าอะไรนะคะว่าอะไรหรือเปล่าคะเปล่าค่ะไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรนึกว่าเรียกอะค่ะไปนะคะค่ะหูดีจริงนะคุณบุษบาแล้วเราจะได้เห็นดีกันว่าอะไรนะคะโอ๊ยไปที่คันนี้ไม่ไปแล้วเนี่ยไปที่ค่ะครูไม่ได้ดมกาวแน่นะคะแล้วเมาอะไรอะคะWe'll be right back.
ช้า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 น้อยแน่เป็นยังไงบ้างจ๊ะวิชาภาษาไทยของครูวันนี้สนุกกันหรือเปล่าอ้าวทำไมมานอนหลับอยู่ในห้องแบบนี้ล่ะตื่นตื่นได้แล้วนะจ๊ะตื่นตื่นกันทุกคนเลยเช้าแล้วเนี่ยตื่นเรียนกันว่านี่พวกเธออยู่โรงเรียนอยู่แล้วนะจ๊ะเอ้ยเธอนี่แปลกตื่นได้แล้วตั้งใจเรียนกันทั้งหมดทุกคนเฮ้ยพี่ตีกูเห็นครูมีนาครูมีนามาบ้านได้วะเฮ้ยนี่มาโรงเรียนนะจ๊ะไม่ใช่บ้านเอาตื่นมาตั้งใจเรียนหนังสือได้แล้วจ้ะดูสิโอ้ยตายแล้วนอนกันหมดทั้งคาบทั้งชั่วโมงอย่างเงี้ยตายแล้วจะโตกแตกตายตื่นได้แล้วจ้ะตื่นครูคะหนูมีเรื่องอยากจะถามค่ะว่าไงล่ะคะเห็นไหมตัวอย่างของนักเรียนที่ดีมีความอุตสาหะตั้งใจเรียนขนาดหลับๆอยู่ยังรู้เลยว่าเขาสอนได้ถึงไหนว่ายังไงเดี๋ยวจำเบลหนูเบลเบลจ้ะโอ้ยฉันอยากจะเป็นลมครูจะเป็นลมเหรอคะถ้างั้นก็ดีเลยถ้าครูเป็นลมอย่าพัดแรงนะคะเพราะหนูจะได้หลับต่อฉันทนไม่ได้แล้วเตือนเตือนทุกคนเลยเตือนพวกเธอมันไม่เอาไหนไอ้แค่วิชาเรียนที่น่าเบื่ออย่างเงี้ยจะทนเรียนกันไม่ได้เฮ้ยจะละอ่อนใจจริงๆเฮ้ยตีๆมึงดูกลัวร่างเนี้ยน่ากลัวล่างแรงกว่า3นาทีเสียลมคอนเฟิร์มคุณครูขาก็คุณครูเนี่ยร้องเพลงฉ่อยจนพวกเราทุกคนเนี่ยเคลิ้มเลยอะค่ะพูดจริงเหรอทำไมคุณครูเปลี่ยนอารมณ์ง่ายจังเลยล่ะจ๊ะฉันอารมณ์ดีแล้วล่ะก็เพราะว่าในห้องเรียนเนี่ยเต็มไปด้วยดอกไม้สีชมพูแล้วก็ผีเสื้อแสนสวยอันนี้แกรู้วิธีได้ไงวะก็ครูมีนาเขาบ้ายอจะตายรู้จริงนี่จริงนี่งั้นเดี๋ยวฉันลองบ้างฉันลองบ้างครูมีนาค่ะครูมีนาเสียงเพราะจังเลยค่ะจริงเหรอแถมยังผิวพรรณสวยด้วยนี่ขนาดไม่ได้บำรุงอะไรเท่าไหร่เลยนะผิวสวยแถมยังหุ่นดีอีกด้วยจ้าจริงเหรอคะไอออนโอ้ยถ้าแบบนี้จิตวิสัยเต็มสิบไปเลยโอ้โหสวยหยุดหยุดพอละเขาจะเตือนละจะสวยขนาดนั้นจะละหยุดพอหยุดทุกคนหยุดเฮ้ยครูมีนาแกบอกให้อยู่ตั้งนานแล้วดื้อจริงๆพวกแกต้องอยู่แหมไหลเรื่องมันก็ไหลนะฝ่ายนั่นไงหมดเวลาพอดีพวกเธอได้อะไรกันบ้างในวิชานี้เล่นหลับเอาซะทั้งชั่วโมงชั่วเดียวเจียวแต่ฉันก็ถือว่าฉันคุ้มคุ้มคุ้มอะไรล่ะคะครูมีนาก็คุ้มเลยสิจ๊ะกลัวพวกเธอเล่นชมครูสักตัวคลองเลยเห็นไหมล่ะจะไม่ให้ครูอารมณ์ดีได้ยังไงเด็กที่นี่นะจริงใจจริงๆฉันมีความสุขฉันดีใจฉันมีความสุขแฮปปี้ตัวคลองนานแล้วนะจริงๆ Start up please Good morningAngelica. Angelica. Hi, everybody. Sit down, ค่ะ. Thank you. ทุกวันตาย Today, คุณมีเรื่องจะมาประชุมสัมพันธ์ฮะ คุณมีเรื่องจะมาประชุมสัมพันธ์คุณนี่เหรอฟังไม่รู้เรื่องคุณมีเรื่องจะมาประชาสัมพันธ์ค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองฮะแบบนี้นี่เองค่ะคุณโอเคเอาล่ะคือวันนี้ค่ะเรื่องแรกครูบุษบาฝากชื่นชมมากับพวกเราทุกคนที่ไปคว้ารางวัลอันดับ4การประกวดความสามารถพิเศษประจำเขตที่ผ่านมา
ไอ้ที่สี่ทำมาเป็นดีใจคุณครูพูดกับใครเหรอจ๊ะไม่มีอะไรจ๊ะผ่านเลยอ่ะแล้วเรื่องที่สองนะจ๊ะครูบุษบาก็ฝากมาอีกว่าให้ครูแองเจลิก้าเนี่ยช่วยติวเข้มเรื่องภาษาอังกฤษของพวกเราทุกคนอ๋อ Who do you ฮะเข้าใจแล้วจ้าเข้าใจจริงๆภาษาอะไรกันทำดีใจจะเห็นแม่แต่สอนทำเละเทะเลยคดีนะครูแองเจลิก้าคุยกับใครแล้วคะครูคุยแล้วเหรอคุยค่ะไม่รู้สึกตัวมาก่อนเบยครูครับจ้าแล้ววันนี้จะเรียนอะไรกันอ่ะวันนี้ครูจะให้เด็กๆทุกคนทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ feeling feeling แปลว่าอะไรครับครูfeeling ก็แปลว่าความรู้สึกค่ะเดี๋ยวคุณจะ example ให้ฟังนะคะอย่างเช่น I am feeling good ค่ะแปลว่าอะไรคะครูแปลว่าฉันรู้สึกดีค่ะทำไมถึงต้องสอนเรื่อง feeling รู้ไหมเพราะว่าฉอยวิทยาของเราเป็นโรงเรียนที่ได้อันดับ4เราจะมาฉอยกันแบบไม่มี feeling ไม่ได้ใช่โรงเรียนดีๆจะมาเรียนกันแบบจำเจจำโจจำต้องจำจอดไม่ได้โหอีกนิดเดียวนี่จะครบวงนูโวแล้วนะคะที่หนูไม่ได้จำไม่ได้หรอกและในไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะคะพวกเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC โลกแล้วถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้ชนะเลิศไปทัศนศึกษาที่ต่างประเทศแต่เราก็จะต้องเตรียมความพร้อมไว้นะคะครูครับแล้วไอ้แบบฝึกหัดวันนี้เราต้องทำกันยังไงฮะนั่นสิคะครูจะให้พวกเรารายงานเกี่ยวกับประเทศในอาเซียนที่พวกเราชื่นชอบค่ะโอ้ยมันยากขอคุณครูค่ะจ๋าถ้าอย่างนั้นรายงานนี้ก็ง่ายสำหรับแอนนี่สิคะเพราะว่าแอนนี่เนี่ยนะไปเมืองนอกบ่อยโอ้ยแอนนี่แกไปเที่ยวบ่อยขนาดนั้นเลยเหรออืมเปล่าพ่อแม่ไปทำไร่เลื่อนลอยอ่ะก็ดีจ้ะก็ดีโอเครายงานความตื่นเต้นและตั้งสติเอาไว้นะคะนอกจากที่ครูจะให้เด็กๆมารายงานเกี่ยวกับประเทศในอาเซียนที่พวกเราชื่นชอบแล้วครูยังจะขอเพิ่มหัวข้อเล็กๆอีกหนึ่งหัวข้อโอ้ยังมีเหรอครูนั่นก็คือ my feeling good แปลว่าอะไรคะความรู้สึกดีของฉันนั่นแหละถูกต้องฉลาดล้ำโลกมากใส่หัวข้อนั้นลงไปด้วยนะคะครูจะให้เวลาหาข้อมูล30ปีค่ะโอ้ยนานไปค่ะครูเอาจริงเหรอสัก3วันก็พอแล้วครูเอ้ย3วันก็ยังนานอยู่ดีอ่ะครึ่งชั่วโมงก็พอค่ะครูโอเคครึ่งชั่วโมงดีลครูให้เวลาครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะครึ่งชั่วโมงโอเคเดี๋ยวครูจะกลับมานะจ๊ะตั้งสติแล้วก็ทำไปนะคะเดี๋ยวครูกลับมาค่ะครึ่งชั่วโมงจังเลยสบายเฮ้ยครึ่งชั่วโมงมันจะไปพูดอะไรไปไม่คิดพอแล้วครึ่งชั่วโมงทันยังไงฉันบอกให้3วันไม่เชื่อฉันเนี่ยทุกคนมาทางนี้ดีกว่าพวกเราจะคุยกันเรื่องอะไรดีอะไรพวกเราจะทำเรื่องอะไรกันดีมาเราอะไรไม่ฟังที่ครูแองเจก้าบอกเหรอเขาบอกว่าให้ออกมาพูดความรู้สึกของฉันแล้วเธอจะมาเราอะไรมั่วปะเนี่ยเอ้าพอสิเฮ้ยแกแต่ถ้าพูดถึงความรู้สึกของตัวเองเนี่ยมันก็ต้องหมายถึงพูดถึงสิ่งที่เราชอบใช่ปะใช่นั่นแหละรู้สึกดีตอนไหนนะพูดตอนนั้นพี่ตอนนี้ตีเล็กก็มีความสุขมากเฮ้ยตีเล็กมึงกำลังฟินเลยมึงอยู่เนี่ยมีความสุขเลยมึงก็มีความสุขที่ได้มองหน้าแอนนี่นะจ๊ะโอ้ยจะอ้วกโอ้ยคุณตีเล็กขาณเวลานี้นะคะคุณตีเล็กช่วยพูดอะไรที่มันมีสาระและก็มีแก่นสารมากกว่านี้หน่อยได้ไหมคะถ้าการแอบรักใครสักคนนะมันไร้สาระตีเล็กอ่ะจะขอเป็นคนโง่ตลอดไปเลยโอ้ยขอบคุณนะขอบคุณมากทำไมทุกคนนะคิดว่าการบอกรักคำหวานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงตลอดเลยไม่เข้าใจแหมคุณตีเล็กขามันก็ไม่ผิดหรอกค่ะแต่นี่มันใช่เวลาของการมาบอกรักกันไหมคะใครจะไปบอกปากเขาเบิ่งมันเลียนเว้ยเฮ้ยตกลงอยู่ข้างใครแน่ไฟอันสิว่าแต่ไอเรื่องบทความเนี่ยเอาไว้ก่อนได้ไหมจ๊ะครูแองเจลิก้าเนี่ยเล่นให้รายงานไอเรื่องที่ยังมาไม่ถึงไอ A B C อะไรนั่นน่ะฉันเหมือนจ้าโอ้ถูกเฮ้ยแกว่าเฮ้ยทำไมมันยากจังวะเฮ้ยหรือว่าครูแองเจลิก้าเขาต้องการจะวัดกลิ่นพวกเราอะ
เร็วฮะกึ่นคืออะไรวะโหยกึ่นเนี่ยทำไมแกไม่มีความคิดสร้างสรรค์เลยฮะว่าซะอีกแล้วกึ่นเนี่ยมันก็หมายถึงการศึกษาแบบว่าชายเซ็นเตอร์ฮะอะไรวะชายเซ็นเตอร์ชายแปลว่าอะไรเด็กเซ็นเตอร์คือตรงกลางรูปกันเป็นตรงกลางของเด็กเฮ้ยทำไมอ่ะใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวตรงกลางของเด็กไงไม่ใช่จ้าไม่ใช่จ้ามันหมายถึงนักเรียนเป็นศูนย์กลางจ้าฟ้ายอุ้ยก็คนไม่รู้ว่าทำไมต้องว่าด้วยวะฉันไม่ได้ด่านายนะฉันจะด่านายทำไมฟ้ายเหรอเออแหมที่เขาด่าจริงไม่รู้ไอ้ฟ้ายเอ้ยมันเรียกเหรอเปล่าไม่มีอะไรโอเคถ้าเกิดว่าทุกคนเรียบร้อยแล้วก็แยกย้ายกันไปหาข้อมูลเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้าแล้วไอ้เรื่องประเทศที่ชอบเนี่ยทำยังไงเหรอจ๊ะโอ้ยชอบอันไหนก็ตามมีตามเกิดไปแล้วกันอ้าวไม่ดีแล้วไอ้ตามมีตามเกิดเนี่ยมันคืออะไรเหรอจ๊ะอ้อนขาไอ้ตามมีตามเกิดเนี่ยนะคะก็คือและตะบูนตะกรรมอะค่ะนะคะฟ้ายอย่างนั้นเราอะต้องขอยืมกรรมนายหน่อยนะในพวกเราเนี่ยนายดูมีกรรมสุดแล้วด่าวะเนี่ยเฮ้ยแต่ไม่มั้งพลอยอ้นแม่งหน้านิ่งๆน่าไม่ใช่เนาะวิชาการล้วนๆอย่าชวนคิดลึกครูมีนาหนักกว่านุกถึงแต่ไข จริงตาเถนถูกถีบเลยนะเนี่ยโอ้โหหุ้ยโอ้โหทำไมมันโบ๊ะบึ้มอย่างเงี้ยเนี่ยอะไรคะพ่อบุษบาอะไรนะอะไรอ่านหนังสือเตรียมไปสอนเด็กๆอยู่พี่อ่ะก็ดีแล้วนี่จ๊ะแต่เนื้อหามันแบบมันช่างอะไรละแม่คุณอาช่างไม้ช่างไฟหรือว่าวิศวกรไม่ใช่อย่างนั้นพี่ก็ส่งเสียงเอะอะโวยวายช่างกำลังเสริมสวยสวยๆงามๆอยู่เนี่ยตกใจหมดเลยดูสิพี่เสริมไปก็ไม่สวยหรอกนี่นี่นี่หนังสือสุขศึกษาอ่ะมันเป็นอะไรกันเอามาอ่านไว้สอนเด็กๆอ่ะก็ดีแล้วนี่จ๊ะแต่พี่มาดูดิไหนดูรูปประกอบสิพี่โอ้โหมันบะบึ้มจ่องครึ่งมากเลยนะกลัวเด็กๆจะใจแตกอะพี่โอ้ยพี่ว่าเด็กคงจะไม่ใจแตกหรอกจ้ะแต่ผู้ใหญ่อย่างเราสองคนนี่แหละจะใจแตก เด็กๆสมัยนี้อย่าไปคิดแทนเขาเด็กๆสมัยที่เป็นสมัยใหม่เขาอาจจะมีความคิดของเขาเองทุกวันนี้เราต้องสอนอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าทำไมสอนตรงไปตรงมาก็ไม่เข้าใจกันพอดีเชื่อพี่เถอะนะคุณหรอพี่ใช่แต่ว่ามันก็น่ากังวลอยู่นะสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วจ้าถ้าไม่พอใจหรือว่ามีเรื่องซีเรียสก็ร้องออกไปเป็นเพลงสิจ้าให้สอนเป็นเพลงใช่ไหมใช่แล้วน่าสนใจนะพี่ดีมากๆทีเดียวเชียวต้องลองนะนักเรียนเจ้าขาโปรดฟังทางนี้ครูมีของดีนะจะมาบอกให้เป็นความรู้เคล็ดลับลวงพรางเกี่ยวกับการสร้างมนุษย์ก็ยังไงคนเรามีทั้งชายทั้งหญิงเริ่มต้นจริงๆจากไข่ใบใหญ่มีทั้งไข่ของพ่อและก็ของแม่เอาแม่ละลามกใหญ่เฮ้ยลามกที่ไหนคะครูมีนานี่
สุขศึกษาค่ะจะบอกให้วิชาการล้วนๆอย่าชวนคิดลึกครูมีนาหนักก็นึกถึงแต่ไข่พอเถอะพอเถอะไข่ใบโตอันไหนร้องร้องโชว์หน่อยก็เป็นไงจะให้ร้องโชว์โอ้ยสบายงั้นเราจะว่าเรื่องการกำเนิดก่อนที่คนจะเกิดน้ำมาเป็นกายเขาเรียกว่าการปฏิสนธิมีทั้งอสุจิแล้วก็มดลูกมดลูกใครอะมดลูกใครละไม่สำคัญเรื่องนั้นน่ะมันสมมุติได้อ๋อสมมุติได้สมมุติได้งั้นเป็นของพี่มีนาถ้างั้นเป็นมดลูกพี่มีนากับใครพระเอกลิเกดาราคงถูกใจเอชาเอชา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 น้อยแม่อุ๊ยตายเธอก็พูดเกินไปจะหลอกบาดใจแบบนั้นอ่ะฉันก็ไม่ยอมพี่กายเขาง่ายหรอกแม่จริงอ่ะจริงเอ้าแล้วพี่ซื้อขนมครกกับปลากิมไข่เต่าไปให้เขาหลังเวทีทำไมอ่ะโอ้ยไอ้นั่นมันคือแผนของพี่เองโกรธมาเป็นผู้หญิงไทยบางทีก็ต้องบุกกันบ้างอ๋อเหรอนิดนึงนิดนึงถ้าซีเรียสนักนะแม่คุณก็เอาเรื่องแบบนี้น่ะมาร้องมาฉอยมันเป็นเพลงไปสิจ๊ะอ่ะงั้นไหนพี่ลองร้องหน่อยสิอืมเวลาไปบุกผู้ชายแล้วพี่บุกยังไงฟังเลยนะจ๊ะจ้าเออเงยอคนเราเกิดมาแล้วจนปูนนี้สาวสวยเซ็กซี่กันจะมีกันบ้างโอ้ยเซ็กซี่ด้วยจะปล่อยให้เช่าหรือว่าเงาตายแม่มันน่าเสียดายก็ต้องคิดกันบ้างแม่หากป้าลงโทษแล้วให้เดียวโดดโอ้ฉันอยากสละโสดก็ต้องคิดกันบ้างแม่หากป้าเมตตาคนสวยๆโปรดจงช่วยส่งมาให้ฉันบ้างส่งอะไรพี่อาส่งขนรวยรวยละมาให้บ้างเอออย่าร้องพึ่งเพื่อสิอยากได้ขนรวยนะกะเขาบ้างใช่โถโถมีนาแม่สาวน้อยขาดคู่เคลื่อนคล้อยครวญครางเรามาว่าต่อเรื่องฮอร์โมนจะรวยหรือจนก็มีไม่ต่างมันมีผลต่อการเจริญวัยต่อกายต่อใจโอ้ยต่อหลายอย่าง มันยังผลักดันความคิดอารมณ์สุขสันโศกตรมมันคอยชี้ทางอย่างครูมีนานี่กันละหนอตัวฉันจะขอพูดให้ฟังไอแบบ3คำดี4คำดาฮอร์โมนมีปัญหานะให้ดูตัวอย่าง ถูกต้องหรือแม้แต่หนูหนูวัยรุ่นวัยวุ่นฮอร์โมนคลุกกลุ่นนะกำลังขึงขังความคิดที่อยู่ข้างในนี้ผิดชอบชั่วดีก็ต้องยับยั้งยับยั้งชั่งใจนะกันหน่อยหนออย่าให้แม่พ่อท่านผิดหวังให้ทำสิ่งดีสิ่งที่สมควรอย่าได้เรรวนนะจะพลาดพลั้งมีเรื่องกลุ่มใจก็ให้ปรึกษามีเรื่องกลุ่มใจให้ปรึกษาเดี๋ยวคุณครูบุษบาช่วยชี้ทางเอชาเอชา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 หน่อยแม่โอ้ยโล่งอกเห็นไหมดีขึ้นเยอะเลยเวลาเราเอาเรื่องซีเรียสซีเรียสอย่างเงี้ยมาร้องเป็นฉ่อยเป็นไงสบายใจขึ้นไหมโหพี่ถ้ารู้ว่าฉ่อยประกอบแล้วมันลื่นไหลแบบนี้นะฉ่อยไปนานแล้วไม่มานั่งเครียดอยู่แบบนี้หรอกใช่แล้วจ้าทำอะไรกันอยู่จะสองสาวเออครูแองเจลิก้ามาแล้วอันนี้สอนเสร็จแล้วเหรอคะนี่เหลือเวลาอีกตั้งเยอะนะเนี่ยพอดีแองจี้สั่งงานเด็กๆไว้ค่ะแล้วก็ออกมาหาความลับเผื่อจะมีอะไรรอดออกมาบ้างความลับอะไรเหรอคะไม่มีอะไรหรอกค่ะจริงๆนะแองจี้เดินผ่านมาเห็นครูกำลังร้องเพลงอยู่แองจี้ก็เลยมานั่งฟังนะคะเอาลูกสั่งงานอะไรเด็กๆไปบ้านละคะพวกเขาตั้งใจเรียนนี่หรือเปล่าโอ้ยไอ้เมื่อชั่วโมงที่แล้วน่ะหลับทั้งชั่วโมงเลยไม่ได้เรียนกันเลยทีเดียวเชียวพอดีแองจี้สั่งงานไว้ให้เด็กๆเขียนเรื่องความเรื่อง my feeling good อะค่ะ
เหมือนที่ครูบุษบาบอกให้ติวเข้มในเด็กไงล่ะคะดีจังเลยค่ะเออนี่ไหนๆวันนี้เราก็อยู่กันครบ3คนก็มีครูภาษาไทยครูภาษาอังกฤษแล้วก็ครูใหญ่จ้ะเรามาฉ่อยกันแบบฟิวชั่นดีไหมคะดีไหมคะฉ่อยฟิวชั่นน่าสนใจนะคะเผื่อว่าบางทีครูแองเจลิก้าจะได้มีไอเดียอะไรใหม่ๆมาแชร์กันนะคะทดลองหน่อยนะคะเอชาเอชา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 น้อยมาทำจบแล้วมาทำจบอะค่ะยังไม่ทันร้องเลยค่ะรีบไปไหนคะเนี่ยพี่หนึ่งเออต้องแบบนี้ค่ะสุดยอดเยี่ยมเลยค่ะได้แค่นี้แหละค่ะอ้าวไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวครูใหญ่ขึ้นให้แล้วกันนะคะโอเคค่ะเอิงเงยเอิงเอิงเอ้ยอันนาวะเอิงเงยเอิงเอิงเอ้ยอันนาวะเอิงเงยนะเอิงเอิงเอ้ยอันนาวะพอแล้วจ้าอุ้ยอะไรตั้งเยอะตั้งแยะตั้ง 3-4 เที่ยวเที่ยวเที่ยวเริ่มเพื่อจะได้สักหานึงพี่งั้นนะอันนะคะเดี๋ยวตั้งใจขึ้นแล้วอันนะคะเตรียมพร้อมนะคะเออครูสวยโสดใสสามสาวไร้คู่นานหนาวละเปล่าเปลี่ยวใจที่จริงอะฉันก็มีอยู่คนหนึ่งแต่ว่ามันทะลึงเลยไหลมันไปไอ้ทะลึงนี้มันชื่ออะไรกันขอเบอร์ของมันละหนูอยากได้ตั้งส่งใส่แล้วสิฉันเธอจะเอาเบอร์มันละไปทำอะไรก็ไม่มีอะไรหรอกพี่จ๋าฉันก็แค่จะโทรไปด่ามันให้ไงคนทะลึงชอบส่งเสียงดังเอาโวกเวกตึงตังเฮ้ยไปไกลๆศัพท์อังกฤษเรียกว่าบูมแบงผู้ชายบูมแบงแข่งกันดังใหญ่ผู้หญิงควรรักนวลละสะวนตัวถ้าอยากจะมีผัวปั๊มให้ตึงได้ศัพท์อังกฤษเรียกว่าบูมแบงผู้หญิงบูมแบงแข่งกันตำใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวตำอะไรจ๊ะแม่คุณตำครกไงคุณครกใบใหญ่อยากรู้สบายใหม่มีอะไรกันอ่ะอยากรู้ถามมาเดี๋ยวฉันตอบให้เขาเรียกว่าผู้หญิงแล้วว่าวูแมนถ้าว่าเม้นกันก็แปลว่าผู้ชายอ่ะสองเพศนี้ใครฉี่เหม็นสุดแบบว่าเหม็นที่สุดเหม็นกว่าใครตัวหนูคิดว่าพวกผู้ชายไงก็ชอบฉี่ข้างรั้วข้างทางแถมบ้านข้างๆก็ยังชี้ได้ไม่รู้หัวใจคอทำด้วยอะไรกันเห็นฉี่ทุกวี่ทุกวันฉี่บ้างดีไหมเนี่ยว้าวว้าวครูแองจี้บอกจะฉี่บ้างจะฉี่รถข้างบ้านไม่ได้ไม่ได้ค่ะเฉลยละนะฟังให้ดีๆเฉลยละนะฟังให้ดีๆอะคนฉี่เหม็นนี่ไม่ใช่เพศไหนก็เป็นพวกเราผู้หญิงฉี่เหม็นจริงๆพูดแล้วชักอายคำก็วูแมนส่งก็วูแมนเดี๋ยวๆๆนะคะวูแมนก็ถูกแล้วนี่คะศัพท์ภาษาอังกฤษผู้หญิงก็เรียกว่าวูแมนแต่ว่าวูแมนเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับฉี่ด้วยนะคะครูบุษบานี่แหละค่ะเดี๋ยวคอยฟังนะคะชอบเรียกผู้หญิงว่าวูแมนว่ากันเห็นๆมาดมเราเมื่อไรแถมชอบประณามสุภาพสตรีเวลาไปฉี่นี่เขาขึ้นป้ายไม่เชื่อตอนไปฉี่ให้ลองดูไม่เชื่อตอนไปชิงช่องนะให้ลองดูเขาแปะป้ายว่าอู้เหม็นตัวใหญ่ๆเอชาเอชา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 น้อยแม่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ดิเอกฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะโอ้โหแต่จริงๆเป็นเองจริงใช่ไหมล่ะคะอืมเครียดอะตายเหมือนกันนะคะเนี่ยจริงเราไม่ได้วูเมนแต่แล้วลูกแต่แล้วลูกแต่ลูกอ้นอ้นหนูไปต่อยกับใครมาลูกไม่น่าหนูเป็นอย่างนี้ล่ะเปล่าจ้าครูผมเนี่ยแต่งตัวเป็นตัวแทนของคนฟิลิปปินอ้าวคนแรกที่จะมารายงานพร้อมหรือยัง
ซาบูซาบูซาบูเฮ้ซาบูซาบูซาบูเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอยู่ดันมาซะขนาดนี้มาจากประเทศอะไรจ๊ะเนี่ยฉันมาจากอินโดนีเซียอ๋อ My name is Coco Filco Mono Tono Adam Hippo ครูขออีกรอบนึงครูฮะได้ทีเดียวฮะนั่นแหละครูว่าแล้วแล้วอินโดบ้านเธอแต่งตัวอย่างนี้เหรอเนี่ยฮะแล้วอินโดบ้านครูแต่งยังไงฮะเออว่ะฮะใครจะกินลูกชิ้นครูครูแค่สะบัดdon't worry whatever อ่ะอ่ะรายงานรายงานโอเคครับผมเตรียมมาครูเงยสวัสดีผมมาจากอินโด Where do I go I will go เมืองไทยทักทายพูดว่าสวัสดีส่วนฉันก็มีสลามเซียงไงบ้านฉันนั่นมีแต่เกาะก่อนลงสระอ้ออุ้ยมันยากไปขอเปลี่ยนครูเฮ้ยถ้ามันจะยากขนาดนั้นเอาอันต่อไปของเธอเลยเตรียมอะไรเอาเลยนะครับครูครับ What is my feeling good I like sing a song I like eating I love my แม่ I love my พ่อ and I loveGarden Banana Wood จริงๆนะครูงงแต่ I love my แม่ I love my พ่อแต่ไอ้หลังสุดเนี่ยคืออะไรลูกไอ้ Banana Wood อะไรเนี่ย Garden Banana ก็สวนกล้วยไม้ครับครูยังไงอ่ะนี่ครูเป็นครูสอนภาษาอังกฤษป่ะคะเนี่ย Garden แปลว่าอะไรครูสวนค่ะครับ Banana แปลว่ากล้วยค่ะแล้ว Wood นะฮะไม้ค่ะรวมกันเป็นการได้ไปแล้วโมคือส่วนกล้วยไม้ครับโมฉันจะบ้าตายฝ่ายจ้ะฮะส่วนกล้วยไม้ภาษาอังกฤษเรียกว่าออคิดนะลูกนะเออฮะใช่จ้ะครับเป็นทั้งที่นะจ๊ะครับขอบคุณครับสบู่สบู่เฮ้ยโมสบู่จ้ะเชิญจ้ะสบู่มาสะดุดันเลยพูดผิดๆถูกๆอ้าวคนต่อไปติเล็กจ้าเจ็บใจคนรักโดนลังแกข้าจะเผาเมืองแปรให้มันวอดวายโอ้เบเบมาเป็นนักรบขนาดนี้ประเทศไหนจ๊ะไหนลองรายงานกูฟังซิมิงกลาบาทุกๆคนฉันมาจากพม่าตอนนั้นฉันลงตีค่ายแตกหยุดภาษายิ่งใหญ่ความมั่นใจเด็ดเดียวมือนี้เราจะเคี้ยวข้าวและทุบหม้อข้าวตีแหกฝาวงล้อมลุยพม่าข้าศึกนึกถึงความเห็นไทยดีกว่าไปเป็นทาสองมือถือดาบยังมั่นใจนักรบไทยของพระเจ้าตาฝากฝังเมืองอยุธยาวันข้างหน้าข้าจะมาทวงคืนตีเล็กครูไม่ชอบหรอครับเห็นร้องตามท่อนพี่เทียรี่ด้วยจริงๆก็ชอบนะถ้าเคิร์มไปกว่านี้เข้าท่อนโซโล่ของพี่เขียวได้เลยนะเนี่ยจะบ้าเหรอเดี๋ยวก็ไม่ได้เรียนกันพอดีไปกลับไปนั่งได้แล้วเอาซะกูเคิร์มชนะอ่ะคนต่อไปนายอ้นเชิญจ้าแต่แล้วลูกแต่แล้วลูกแต่แล้วอ้นอ้นหนูไปต่อยกับใครมาลูกทำไมหน้าหนูเป็นอย่างนี้ล่ะป้าจ๋าลูกผมเนี่ยแต่งตัวเป็นตัวแทนของคนฟิลิปปินฟิลิปปินเขาแต่งตัวงี้จริงเหรอลูกใช่ติจ๊ะครูเพราะว่าผมเนี่ยนะคือเมนนี้ปาเกียวเฮ้ยปาเกียวเมนนี้ซ้ายเฮ้ยเมนนี้ขวาเฮ้ยเมนนี้กลางเฮ้ยกลางเฮ้ยกลางมันจะอาจารย์เป็นไงบ้างจ๊ะครูก็เหมือนคนฟิลิปปินไหมเหมือนจะเหมือนมากฉันจะบ้าตายแต่ละคนเอาเข้าเรื่องรายงานฟิลิปปินเลยลูกอะรายงานเลยจ้ะรายงานถ้ามันลำบากมากก็ไม่ต้องนะลูกนะวันหลังแล้วนะเออครับครูเริ่มเลยจ้ะกุมุตตาเพื่อนเพื่อนฮัลโหลสวัสดีกับผมนี่มีเรื่องจะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขผมนั้นมีความสุขไม่เคยจะทุกข์เพราะมันสนุกกว่าเขาเพื่อนโอ้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 ยผมนั้นยังเป็นเด็กเลยยังตัวเล็กแล้วยังประมาเดินกระช้าได้เป็นทีโลอาจจะพุ่งโลกินแตงโมมาเยอะแยะแต่ใจโตหยุดต้นจ้ะที่บ้านเรียกภาษาอังกฤษเหรอฮะ
าของครูมันก็มีคำว่าฮัลโหลไงจ๊ะครูให้ฉันจะบ้าตายอ้อมันมีฮัลโหลโผล่มาคำเดียวใช่ไหมกลับไปนั่งที่เลยไปมีท่อนที่เขาว่ามีความสุขด้วยนะจ๊ะครูตรงกับฟีลลิ่งกู๊ดที่ครูบอกเลยฉลาดมากกลับไปนั่งที่ได้แล้วมันจะมีดีๆโผล่มาสักคนบ้างไหมเนี่ยคะอ่ะคนต่อไปเลยเข้ามาได้เลยลูกอ่ะครูขาเดี๋ยวนะคะหนูว่าประตูแคบไปอ่ะครูหนูเข้าไม่ได้ตะแคงตะแคงแคงอะคะแคงๆเองลงตะปุ้ยเข้าไม่ได้เหรอหัวเองหัวนั่นแหละเข้ามาให้มันสวยอย่างงี้สิได้ให้มันสวยงามอย่างงี้ซินจาอันนี้ทักทายเป็นภาษาเวียดนามด้วยอ่ะเชิญพรีเซนต์จ้าซินจา I love my lifeI love my world. I love peace. ชีวิตมันต้องสู้นะคะทุกคนเหมือนคำกล่าวของกะละแมที่บอกไว้ว่าชีวิตมันต้องเดินหาความฝันหกล้มคลุกคลานกันสักเท่าไหร่มันจะไปจบที่ตรงไหนนั้นเหน็ดเหนื่อยฝ่าฟันเราต้องก้าวไกลที่สุดถ้ามันจะไม่คุ้มค่าก็ได้จดจำว่าเราได้ก้าวไกลขอเพียงเราเชื่อในความฝันขอเพียงเราเชื่อในความฝันต้องมีสักวันถึงเส้นชัยแล้วก็เหมือนกับสุภาพสิเวียดนามที่บอกไว้ว่าดกได้ดาวเด่าแต่พี่ดงขอบคุณค่ะอะไรอะไรไม่รู้ครูขอเล่าหน่อยสิได้รอบเดียวค่ะครูทำไมก็ยังดีกว่า 2-3 ตัวแรกนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะตรงนี้ก็เลยเลิกเชิญไปนั่งได้ค่ะคนต่อไปก็หัวหน้าห้องของพวกเราชานแจนนี่สวัสดีค่ะคุณครูแกเป็นใครอ่ะแกเป็นเสียงร่างหรือสิ่งชนิดไหนออกไปดิออกไปออกไปคุณครูคะหนูไม่ใช่ผีหนูแอนนี่เองแอนนี่เหรอลูกทำไมแต่งตัวอย่างนี้ล่ะครูก็ตกใจหมดหนูก็ผีจริงๆแอนนี่แต่งมาในประเทศอะไรคะเนี่ยหนูเป็นตัวแทนของประเทศไทยค่ะแต่งมาในธีมของผีตานีค่ะครูเหมือนเนาะลูกเนาะไอ้อันนี้อย่าเพิ่งกินลูกเกรงใจเพื่อนหน่อยเนาะเดี๋ยวไปกินตอนพักนะลูกเนาะพรีเซนต์ก่อนค่ะได้ค่ะพรีเซนต์เลยใช่ไหมคะพรีเซนต์เลยค่ะสวัสดีค่ะGood afternoon, everybody! Salam! เฮ้ยเป็นผีแล้วยังมีมุกอีกเนาะลูกเนาะบ้าเหมือนกันพรีเซนต์ค่ะลูกพรีเซนต์เบลร้องค่ะก็เลยอยากร้องบ้างโอ้โหละจ้ะพรีเซนต์เลยนะคะพรีเซนต์เลยจ้ะ I come from Thailand, nice to meet you. Now I very happyI'm so sorry that I make you scare. I feel happy everywhere. If I need พวกแกก็แค่สบายใจ I love music and singing. ไม่ชอบอยู่นิ่งๆ feel good จะตายไปชอบร้องชอบเล่นชอบเพลย์บัส never เกเรให้พ่อแม่เสียใจว่างๆชอบดูซีนีมากินกาแฟใส่ซูก้าอร่อยถึงใจ My life is a little thing มีแค่ไม่กี่สิ่งแค่นี้ก็สบายใจเอชา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 หน่อยแม่เข้าท่าดีเหมือนกันนะชอยไทยคำอังกฤษคำแถมได้ใจความอีกด้วยพวกเราชอบกันไหมจ๊ะเอ้าเงียบกันนะครูฮะจ๋าผมฟังไม่รู้เรื่องอ่ะงงอ่ะมีแต่ภาษาอังกฤษอ่ะแต่สำหรับผมนะครับครูเป็นเพลงฉ่อยที่เพราะที่สุดในโลกเลยงั้นก็ได้ครับครูเพราะครับเพราะครับเฮ้ยนี่ฝ่ายแกจะไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเลยได้ไงฮะผมว่ามันแปลกหูมากเลยครับครูแอนนี่เนี่ยทั้งฉ่อยได้แถมภาษาอังกฤษก็เก่งการประกวดครั้งหน้าเนี่ยเราต้องชนะแน่ๆเลยครับชนะอะไรอ้าวก็การประกวดความสามารถประจำเขตที่เราเพิ่งได้ที่4มาไงจ๊ะอ๋อแล้วที่1อ่ะเขาได้ไปเพราะเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ๆฝันไปเถอะจ๊ะครูหมายความว่าฝันไปให้ไงแล้ว
าไปนั่งได้หรือยังคะอันนี้จ้ะครูว่าเราพูดเป็นปกติได้แล้วมั้งจ้ะโอเคค่ะอึดอัดมาตั้งนานอยากจะกรี๊ดโอ้แอนนี่แกไม่เป็นตัวเองขนาดนั้นเหรอฮะก็มันอึดอัดนานเป็นผีเป็นยากไม่เป็นง่ายนั่งจ้ะนั่งนั่งขอบคุณค่ะสำหรับคะแนนความคิดสร้างสรรค์ได้แก่เต็ม10ค่ะเย้เอาล่ะๆๆๆถึงเวลาประกาศผลแล้วนะจ๊ะสำหรับคะแนนรายงานในครั้งนี้ครูจะให้เป็นคะแนนรวมแล้วกันนะจ๊ะสำหรับคะแนนความคิดสร้างสรรค์ได้แก่เต็ม10ค่ะแต่คะแนนภาษาอังกฤษ0ค่ะเฮ้ยไอ้ฟายมันดีใจทำไมวะเราได้0ก็10กับ0ก็เป็น100ได้ไงไม่ดูไงโอ้ยนี่แก2คนเนี่ยชวนกันไปเรียนอนุบาลใหม่เลยนะไปกัน2คนเนี่ยเข้มเจ้าแต่ที่ครูให้0นี่ครูมีเหตุผลนะคะคือทั้งห้องเนี่ยคนที่พูดภาษาอังกฤษพอใช้ได้ก็มีแค่แอนนี่คนเดียวไม่ได้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้แย่ที่สุดแต่ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจ๊ะโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยค่ะลูกครูสบายทำอะไรที่นี่คะเนี่ยคืออย่างนี้ค่ะความจริงเนี่ยคุณครูเนี่ยแอบฟังอยู่ห้องข้างๆนานแล้วล่ะค่ะนานพอที่จะได้เห็นความกล้าแสดงออกของลูกศิษย์ทุกคนเลยไม่ตายแล้วโดนแย่งซีนเลยอย่างเงี้ยอ่ะงั้นก็เชิญครูสบายต่อเลยแล้วกันนะคะจริงแล้วกันนะคะแล้วรู้ไหมคะว่าครูชอบอะไรที่สุดอ๋อชุดคนป่าผมก็ฮะแบบชาวหอยดูนีเซียครับครูอืมเหมือนมากแต่ว่าไม่ใช่ค่ะลูกต้องเป็นบทเพลงของพี่แอดคาราบาวแน่นอนถูกใจสุดๆแต่ก็ยังไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นต้องเป็นชุดผีตานีที่แอนนี่แต่งมาใช่ไหมคะมีกล้วยด้วยแอนนี่แต่งได้เหมือนผีตานีมากค่ะลูกแต่ว่าไม่ใช่ค่ะอาราคาไม่ต้องงงเห็นงงงี้เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นั่นก็คือว่านักเรียนทุกคนเนี่ยมีความรักในความเป็นไทยมากขึ้นค่ะน่ะงงก็จากการพรีเซนต์ของทุกคนไงคะลูกครูแองเจลิก้าเนี่ยไม่ได้บังคับสักหน่อยว่าให้พวกหนูฉ่อยหรือว่าร้องเป็นกลอนแต่ว่าทุกคนก็ยังพยายามที่จะนำเสนอด้วยฉ่อยหรือกลอนถึงแม้ว่าจะมีติดขัดๆบ้างก็ตามแล้วเพลงของผมนะครับครูอันนั้นน่ะไทยสุดเลยละค่ะแต่รู้ไหมคะว่ายังมีอีกเรื่องนึงที่น่าดีใจอะไรอะคะครูก็ครูอะสังเกตได้ว่านักเรียนทุกคนเนี่ยสนิทสนมกันมากขึ้นไม่เหมือนกับวันแรกที่มาเลยเออครูครับแต่สำหรับผมอะขอใช้คำว่ารักกับเพื่อนได้ไหมครับโอ้ยโอ้ยหวยคราวนี้จะอ้วนจริงเนี่ยตีนี่คุณตีคะตอนนี้คุณครูนะเขากำลังซาบซึ้งอยู่อย่ามาทำให้เลี่ยนนะจะอ้วกด่าเขาไปเถอะที่รักสักวันอะฉันจะบินไปหาเธอว้าวเฮ้ยเอาละค่ะเอาละค่ะครูก็ได้เห็นแล้วเนาะว่าทุกคนน่ะมีความรักในความเป็นไทยมากขึ้นซึ่งไม่ว่าสังคมหรือโลกมันจะเปลี่ยนไปยังไงประเทศเรามันจะร้อนเป็นไฟแค่ไหนหรือว่าเราจะไปรวมกับใครสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องไม่ลืมตัวตนของเราความเป็นไทยของเรานะคะลูกค่ะโอ๊ยไม่ได้การแล้วอินเมนเข้าไปเถอะต้องรีบรายงานพ่อเลี้ยงแล้วแหละเบนจิริก้าคะว่าอะไรนะคะไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีนะคะเอาละค่ะถ้าไม่มีก็งั้นวันนี้ครูก็ขอฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะคะทำไมคนที่นี่มันหูดีกันจังวะอู้หมดเวลาพอดีเลยค่ะลูกถ้าอย่างนั้นครูหวังว่าทุกคนคงจะได้อะไรเพื่อที่จะกลับไปเตรียมตัวต้อนรับ AEC นะคะแล้วก็
ขอร้องเลยว่าไปล้างหน้าล้างตาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเถอะแต่งกันมาทำไมคะเนี่ยสวยแล้วคะไม่ได้บอกให้แต่งเลยนะคูไม่ได้บังคับเลยนะเหมือนผีนะหน้าจริงเลยเหรอคะลูกเหมือนผีแต่งผีด้วยไอ้ขวดเออไม่ต้องแต่งเหมือนยักษ์เอาอีกแล้วทะเลาะกันอีกแล้วพอแล้วค่ะสวัสดีครับผมพิติครับชื่อโรงเรียนที่นี่นะครับนับว่าแปลกและแหวกแนวแล้วจะมีพ่อแม่คนไหนกล้าให้ลูกตัวเองมาเรียนที่นี่สงสารว่าไงจ๊ะกลัวแกแดดอะไรก็อยู่จะเลือกอ๋อไม่มีเลยค่ะคือแอนนี่เนี่ยเขาชมครูจิมิก้าว่าครูสวยอะค่ะ